เราจะมาขอยื่นหนังสือเพื่อเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครรับการเลือกตั้งนะครับนายกองค์การมหาชนจังหวัดปทุมธานีนะครับในนามของในนามของทีมกฎหมายนะครับเราได้ตรวจพบว่ามีผู้สมัครนะครับท่านหนึ่งที่เราตรวจพบครั้งแรกเนี่ยขาดคุณสมบัติในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับตามมาตรการการเลือกตั้งเพราะว่าเคยถูกเพิกถอนหรือถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยมีคำสั่งตั้งแต่เมื่อปีคำสั่งที่35ตสช.ที่35ปี66นะครับว่าให้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้พ้นจากหน้าที่ออกไปโดยไม่รับค่าตอบแทนจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งนะครับให้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับการสอบสวนเกี่ยวกับข้อหาของทุจริตเนี่ยถ้าได้มีการดำเนินการสอบสวนต่อโดยปปช.นะครับผลคดีของปปช.ก็เท่าที่ทราบกันอยู่ดีว่าปปช.เนี่ยได้ชี้มูลความผิดนะครับว่าเป็นความผิดมีมูลว่าทุจริตก็เลยมีคำสั่งนะครับส่งนะฮะมีคำสั่งชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการนะครับดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการของอัยการเนี่ยก็มีความเห็นแย้งหรือมีความเห็นรายละเอียดอันนี้ผมไม่ทราบเพียงแต่ทราบแต่ว่าอัยการเนี่ยมีความเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอนะครับก็ได้ตั้งท่านที่ทราบก็ตามระเบียบก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอัยการกับปปช.ผลที่สุดนะครับปปช.ก็นะครับมีความเป็นที่สั่งฟ้องเองก็ได้ทำเรื่องนะครับส่งฟ้องศาลอาญาทุจริตตามความที่ทราบไปแล้วแต่ส่วนในคดีอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ฟ้องว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรืออัตโนมัติรายการฝ่ายที่ท่านอาจารย์ทางกฎหมายและผู้รู้กฎหมายนะครับมีความเชื่อใจทางกฎหมายเนี่ยได้ชี้ในประเด็นนั้นไว้แต่ทางทีมกฎหมายของเราเนี่ยเห็นว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับนายกการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย